วัสดีค่ะสำหรับมื้อนี้ด้วยค่ะสาวดอนอินชีวิตด้วยค่ะสิพามาเฮ็ดผัดเนื้อด้วยการใส่น้ำมันซีกษัตริย์ค่ะในน้ำมันซีกษัตริย์ของเฮาก็สิมีกัญชาขิงพริกแล้วก็ขมิ้นชันค่ะมาติดตามกันด้วยค่ะว่ามื้อนี้สาวดอนอินชีวิตสิปรุงอาหารแบบใดค่ะด้วยน้ำมันซีกษัตริย์ค่ะก่อนอื่นเฮากะมีเนื้อสับค่ะเนื้อสับสาวอุดรใส่200กรัมค่ะแล้วก็มีพริก10เม็ดค่ะมื้อนี้อยากกินเผ็ดค่ะสำหรับอากาศมื้อนี้แล้วก็พริกหยวก1หัวหอม2หัวค่ะพี่น้องติดตามกันด้วยค่ะมาค่ะมาเฮ็ดผัดเนื้อกันค่ะก็เป็นพริกหยวกด้วยค่ะพี่น้องสีแดงจ้ะกระหอมสาวดอนมะขามหอมใส่เพิ่มอีกนิดนึงค่ะสำหรับเนื้อ200กรัมสาวอุดรอินทวิทย์ว่าแค่นี้ก็คือสิพอแล้วค่ะสำหรับผักเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะพริกครึ่งหัวแล้วก็หอม3ต้นค่ะมื้อนี้สาวอุดรอินทวิทย์จะกินจัดจ้านค่ะพี่น้องจัดพริกขี้หนูไป10เม็ดค่ะครบเลยค่ะพี่น้องว้าหนึ่งเลยค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปเฮากะผัดกันเลยค่ะสำหรับพี่น้องที่บ่ได้ติดตามคลิปการสกัดน้ำมันจากกัญชาขิงขมิ้นชันแล้วก็พริกสาวอุดรอินทวิทย์เรียกว่าน้ำมันซีกษัตริย์ค่ะก็ให้กลับไปค้นหาคลิปเก่าๆด้วยค่ะแต่สำหรับมื้อนี้สาวอุดรอินทวิทย์สิผัดเนื้อโดยใส่น้ำมันซีกษัตริย์ค่ะพี่น้องน้ำมันซีกษัตริย์ของเฮาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันซีกษัตริย์เนี่ยสิมีความหอมของกัญชาคือคานาบิสเซเปเดด้วยค่ะแล้วก็ขิงขมิ้นชันแล้วก็พริกมื้อนี้สาวอุดรสิบ่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าเฮามีขมิ้นชันขิงแล้วก็พริกแล้วก็เซเปเดอยู่ในน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะหอมแล้วค่ะThank you.
ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะน้ำมันหอยค่ะแล้วใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเนื้อน้ำมันซีกับซัดของเฮาค่ะมาได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันเลยค่ะผัดเนื้อใส่น้ำมันซีกับซัดค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับมื้อนี้เด้อค่ะกสิพามาเฮ็ดเนื้อผัดค่ะพี่น้องเนื้อผัดกับน้ำมันซีกษัตริย์ค่ะซึ่งในน้ำมันซีกษัตริย์มีห้องเกิดซิมีกัญชาตัด